สวัสดีค่ะแฟนเพจที่น่ารักของครูสิทุกคนเลยปัญหาส่วนใหญ่ที่คนพูดไลฟ์มักจะเจอนะคะวันนี้ครูสิเอาวิธีแก้ปัญหามาให้ด้วยนะคะหลายคนที่ออกมาพูดไลฟ์แล้วมักจะเจอปัญหาแบบเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคนสอบถามมาหลังไมค์เยอะเลยวันนี้ครูสิก็เลยจะมาเอาเทคนิคแล้วก็เอาสาเหตุของปัญหาที่มักจะเกิดกับพวกเราที่ออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะโดยเฉพาะที่เป็นมือใหม่นะคะค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะคุณสิฝากเช็คภาพเช็คเสียงหน่อยค่ะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะคะค่ะวันนี้มาดึกนิดนึงนะคะแต่ว่าตั้งใจมาเลยค่ะว่าจะมาแบ่งปันในหัวข้อนี้นะคะเราจะเข้าเรื่องกันเลยนะคะถ้าภาพชัดเสียงชัดแล้วเนาะไปกันต่อยาวๆเลยค่ะปัญหาที่พวกเราอะค่ะออกมาพูดไลฟ์แล้วจะชอบเจอนะคะมีหลายอย่างมากมีหลายข้อมากแต่ส่วนที่ครูสิจะนำมาเขาเรียกว่าเอานำมาแบ่งปันวันนี้นะคะก็จะเป็นปัญหาที่พวกเราอะค่ะจะเจอเหมือนกันนะคะทุกคนนะคะก็จะเลือกมาในเฉพาะปัญหาที่มันเป็นปัญหากับเราจริงๆนะคะค่ะซึ่งอันไหนที่มันเป็นปัญหาแต่ว่ามันไม่ทำให้เราเขาเรียกว่ามีผลกระทบต่อเราเราก็จะไม่เอามาพูดนะวันนี้ครูสิเอามาให้2ข้อนะคะที่รักขาค่ะปัญหาข้อแรกเลยที่เราอะค่ะมักจะเจอเลยสำหรับมือใหม่นะคะก็คือปัญหาการออกมาพูดแล้วเราพูดวนๆค่ะพูดวนๆอยากจะจบแต่ว่าจบไม่ได้ค่ะที่รักไม่รู้จะจบยังไงไม่รู้จะหาที่ลงหาที่หยุดยังไงนะคะก็พูดวนไปเรื่อยเลยหรือว่าถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็คือพูดวนไปเรื่อยๆเหมือนวนอยู่ในอ่างเหมือนพายเรืออยู่ในอ่างแบบนั้นนะคะที่รักนะคะค่ะใครเข้ามาแล้วพิมพ์มาทักทายครูสินะวันนี้ครูสิมาดึกค่ะมาดึกแต่ว่ามานะคะมาเลยตั้งใจให้เนื้อหาเลยสำหรับเพื่อนๆที่อยู่กับครูสิแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามมารับฟังรับชมย้อนหลังนะคะก็จะได้เอาไปใช้ประโยชน์กันค่ะค่ะโอ้พี่คำปินสวัสดีค่ะพี่คำปินยังไม่นอนเหรอคะวันนี้ครูสิมาดึกมากๆเลยพี่คำปินนอนอยู่บนที่นอนแล้วสิทำไมยังไม่หลับล่ะคะแสดงว่าเสียงอะไรนะ พลังเตือนของครูสิแรงใช่ไหมคะถึงมีสัญญาณจูนให้ลุกขึ้นมาดูนะคะ มาท่านนอนบอมาท่านนอนบอพี่คำปินคืออันเห็นครูสิออกมาไล่คือมั่งเบิ่งได้นอนดึกเหมือนกันนะคะที่รักขานะคะฮะก็อย่างที่บอกอะค่ะเวลาคนอะโดยเฉพาะเป็นมือใหม่นะคะออกมาพูดร้ายอะค่ะใหม่ๆนะก็จะพูดเหมือนวนไปวนมาบางทีเราไม่ได้อยากจะเป็นนะที่รักแต่มันเป็นเองเพราะครูสิเองอ่ะครูสิก็เคยเป็นคนนั้นเหมือนกันตอนที่ฝึกออกมาพูดใหม่ๆอ่ะก็พูดแต่แหละวนไปวนมาเหมือนย้ำแล้วย้ำอีกเหมือนเราจะย้ำเหมือนเราจะซ้ำอ่ะแต่ปรากฏว่าโอ๊ยมันไม่ใช่เลยพอมาตรวจร้ายทีหลังว่าทำไมฉันเนี่ยพูดย้ำย้ำซ้ำซ้ำเถอะเนาะพูดวนวนเบี้ยนเบี้ยนพูดวนวนเบี้ยนเบี้ยนแม่พี่ปินเป็นยังสั่งพี่ปินบอกว่านอนไม่หลับค่ะนอนไม่หลับค่ะโอ้เหมือนกันเลยพี่ปินคืนนี้ครูสิเห็นว่ามันดึกแล้วนะแต่ว่าวันนี้ถ้าไม่ได้ออกมาไลฟ์อะค่ะพี่ปินคะจะนอนไม่หลับยิ่งขึ้นไปอีกก็เลยตัดใจเลยว่าวันนี้ยังไงก็จะต้องออกมาไลฟ์ไม่อย่างนั้นนะคะมันจะติดพันแล้วนอนไม่ได้เลยพรุ่งนี้มาก็จะสลึมสลือเหมือนอื่นมากกะสิเหลือค่ะพี่ปินถามว่าได้นอนค่ะนอนบ่หลับนะคะต้องมาออกมาไลฟ์ให้มันแล้วใจหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยกูสิไปดีดอะไรมาไปกินอีหยังมาคือมาเด็กแท้เพิ่นว่า
บ่ได้ดีดอีหยังค่ะมันอยากเว้ามันอยากออกมาพูดออกอยากออกมาส่งต่อเพราะว่าไปกรุงเทพเนาะ 2-3 วันก็ไม่ได้ไลฟ์เลยค่ะที่รักเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันไม่เหมาะเจาะเนาะสถานที่อะไรก็ไม่เหมาะเจาะก็เลยเอ้าไม่เป็นไรไม่ไลฟ์ก็ไม่ไลฟ์แต่ก็ทำคอนเทนต์ไปแต่ใจอ่ะก็อยากจะออกมาไลฟ์คิดถึงเพื่อนๆคิดถึงทุกคนนะคะดึกคักแล้วค่ะเมียนค่ะพี่ปิ่นดึกคักจริงๆค่ะรู้เลยว่าดึกคักจริงๆเพียงแต่ว่าวันนี้ค่ะก็อยากออกมาทิ้งเนื้อหาทิ้งข้อมูลเอาไว้ได้แต่คิดว่าเฮ้ยวันนี้มีใครมาดูอยู่กับเราก็ถือว่าดีเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นหมู่กันเด้อพี่ปิ่นอย่าเฝ้ารับหรือว่าถ้าอยากรับก็รับไปโลดอยากหลับนอนดูอยู่ในที่นอนนุ่มๆใช่ไหมคะอยากหลับก็หลับไปเลยนะที่รักขาผู้ศรีกับสินังเมากอมนอนไปสิล่ะค่ะนั่นแหละค่ะปัญหาในการพูดบนนะคะเพราะว่าถ้าเราอะค่ะนอนไม่หลับคือกันจ้าโอ้ยินเยี่ยมเยี่ยมเลยอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนกันปัญหาการพูดบนๆอะคือมันจะเป็นสำหรับมือใหม่ที่รักเพราะว่าเราอะค่ะตอนที่เราออกมาฝึกพูดใช่ไหมเราก็เหมือนเราตั้งใจนี่แหละว่าเราก็จะพูดเนื้อหาที่มันเรียงกันหรือว่าเนื้อหาที่มันดูสมูทนี่แหละแต่พูดไปพูดมาเอ้ามาวนที่เดิมอีกแล้วจะสรุปก็ไม่สรุปอ้าวพอคิดว่าจะสรุปก็มาย้ำอีกแล้วมาซ้ำอีกแล้วคุณสิก็เคยเป็นคนนั้นอยู่นานมากเลยจนมาทีหลังอะค่ะได้มาโหศึกษาเรื่องของการพูดว้ายมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เลยที่เราจะออกมาพูดแบบอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่มีเขาเรียกว่าพูดแบบบ่มีปีมีคุยน่ะพี่ปิ่นแบบนั้นเลยอยากพูดหยังก็พูดไปเลยอ๋อน้องต้อยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แม่มาแล้วค่ะมาให้กำลังใจตอนตีหนึ่งเมื่อกี้หนูก็เข้าไปไลฟ์ของดร.ออยค่ะโอ้ไปนั่งฟังแล้วอยู่ไม่ได้ค่ะแม่ คืนนี้ไม่ไลฟ์ไม่ได้ค่ะนอนไม่หลับค่ะต้องมาไลฟ์ให้เพื่อนๆเอาข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนๆแล้วก็จะมาไลฟ์ส่งกันบ้านท่านดร.ออยด้วยค่ะไปถอยไฟถอยอะไรมาตามคำแนะนำอะค่ะว่ามันจะเป็นยังไงแสงดีขึ้นใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะนั่งปั้มกับพี่ปัญญาตั้งแต่2ทุ่มค่ะดร.ออยจนดร.ออยสอนพูดไลฟ์ให้ได้ล้านก็ยังไม่สำเร็จแต่ว่าวันนี้ค่ะก็เลยลองดูค่ะว่าถ้ามันพอได้ก็ไลฟ์ไปก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยปรับค่ะเพราะว่าก็ไปซื้อไฟซื้อแสงมานะคะหลายอันเลยค่ะดร.ออยหลายหลอดเลยลองดูลองสู้กับมันซิมันจะเป็นยังไงบอกว่าชัดใช่ไหมคะโอ้ยอันคนกับง่ามอยู่ค่ะคุณแม่อันแต่งตัวแต่งหน้าตั้งผมอะไรนะคะก็ทำมาอย่างดีค่ะดร.ออยแต่พอมานั่งลงไลฟ์ปุ๊บเนี่ยมันลดไปเลย 50% นะคะคุณสีก็เลยเดี้ยงไปเลยเดี้ยงไปเลยหลายวันเหมือนกันค่ะแต่พอมาตัดสินใจได้เหมือนดร.ออยว่าอันไหนที่มันได้ก็ทำไปก่อนก็เลยตัดเรื่องปัญหาเรื่องไฟไปเลยค่ะดร.ออยก็เลยเนี่ยแหละค่ะก็ออกมาส่งข้อมูลให้เพื่อนๆเหมือนเดิมสวยไม่สวยก็สวยเอาเองค่ะแต่ก็อยากเห็นภาพสวยๆค่ะดร.ออยถ้ามันออกมาสวยๆแล้วเราก็จะมีกำลังใจแสงมันแยงตาใช่ไหมคะเหมือนหนูจะนั่งต้องนั่งใช่ไหมคะนั่งมองนั่งหันมุมไปทางนี้แล้วก็มองรูกล้องนะคะต้องเอียงข้างให้กล้องนะคะถึงจะไม่แยงตาเพราะว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาของสาวน้อยนะคะมันเป็นปัญหาของสาวน้อยที่จะต้องใส่แว่นตาจริงๆนะคะไม่อยากใส่เลยอยากจะโชว์ความงามของดวงตาเนาะอุตส่าห์แต่งแต้มมาอย่างดีก็อยากโซ่ค่ะอยากโซ่ค่ะพี่ปิ่นอยากโชว์ค่ะดร.ออยแต่ว่ามันมองไม่เห็นเลยพอไม่ใส่เหมือนม่านตาค่ะมันไม่ขยายมันก็เป็นตาหลีๆแบบนั้นนะคะดร.ออยถามว่าคุณสิโดนไฟแยงตาไหมคะไม่โดนค่ะดร.ออยไฟจะเฉียงๆค่ะไฟจะเฉียงๆค่ะดร.ออย
ภาพออกมามันโอเคไหมหรือว่าเขาได้ไหมคะดร.ออยได้ไหมเพราะว่าถ้าได้นะก็จะนั่งก็จะเซตมันประมาณนี้ค่ะว่ามันออกมาเป็นยังไงหน้าคุสิดำไหมคะดร.ออยหรือว่ายังเหมือนเดิมอยู่ค่ะนะคะใส่ก็สวยคือเก่าจ้าโอ้ขอบคุณหลายๆค่ะจุ๊บจุ๊บเราบอกว่าใส่ก็สวยคือเก่าเมนบอกโอ้ดีใจอันว่าบ่สวยกับสิได้ใส่พี่ปิ่นเพราะว่ามันมองบ่เห็นจ้าแล้วก็บอกว่าถ้ามันแยงตาให้เอากระดาษไขห่อไฟไว้ใช่ไหมคะอ๋อค่ะเดี๋ยวหนูพรุ่งนี้นะอาจารย์ขาพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูจะทำแล้วก็ส่งการบ้านเลยค่ะหน้าสว่างค่ะโอ้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยหนูนั่งจัดไฟอะค่ะตั้งแต่2ทุ่มค่ะตั้งแต่ทุ่มกว่าๆด้วยซ้ำก็กะว่าจะไลฟ์ส่งกันบ้านดร.ออยสัก1ชั่วโมงแล้วก็ไปเข้าห้องเรียนปรากฏว่าไม่ได้เลยแต่สุดท้ายแล้วนอนไม่ได้ค่ะดร.ออยต้องออกมาไลฟ์เพราะว่าอยากจะส่งกันบ้านแสงไฟด้วยแล้วก็อยากจะมาส่งข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะที่ติดปัญหาในเรื่องของการพูดวันนี้ค่ะพูดวนไปวนมาเหมือนพายเรืออยู่ในอ่างแบบนี้ค่ะเพราะว่าคุณสิเคยเป็นคนนั้นเลยที่ก่อนหน้านี้ก็เขาเรียกว่าไม่มีที่จะลงว้าวไปตั้งสั้นล่ะพี่ปิ่นพูดไปอย่างนั้นแหละหาที่ลงก็ไม่ได้ตำหน้าตำหลังไปเรื่อยเลยแล้วก็ประเด็นเดิมๆบ้างจะขยายไปแล้วก็กลับมาประเด็นเดิมแล้วก็กลับไปกลับมาแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอะค่ะปัญหาตรงเนี้ยค่ะพอได้ศึกษาเรียนรู้จริงๆอะค่ะมันมีต้นเหตุของที่มาของปัญหาการพูดบนนะคะเพื่อนๆมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ไอ้บอกว่าน่าเอ็นดูมากนั่งจัดแสง โอ้ตั้งใจมากค่ะถ้าแสงดีนะคะดร.ออยจะมีก็เรียกว่าจะเปิดห้องเรียนจะเปิดคอร์สเรียนนะคะก็ติดอยู่ที่แสงค่ะเพื่อนๆด้วยเพราะว่าเล่าให้ฟังค่ะท่านดร.ออยแล้วก็เพื่อนๆเนาะว่าในหลักสูตรนั่นน่ะสอนให้ดังสอนให้ปังใช่มั้ยสอนพูดหน้ากล้องให้ปังหน้ากล้องอ่ะให้ดังปังหน้ากล้องมันจะมีเรื่องของความงามของแสงมันจะมีเรื่องความสวยทำยังไงมันถึงจะดังได้ถึงจะปังได้โอ้ยโตคู่นั่นน่ะค่ะผู้สอนกับเข้ากล้องปุ๊บก็แต่งมาอย่างงามเลยเข้ามาปุ๊บก็เป็นสีน้ำตาลเบิดเลยมันก็เลยสอนไม่ได้ค่ะที่รักขาแต่คุณสีไม่กลัวคุณสีจะพยายามเพราะว่าเพื่อเพื่อนเพื่อนเพราะว่าได้นัดหมายกันเอาไว้แล้วห้องนี้อยากจะเปิดอยากจะปลุกพลังเพื่อนเพื่อนที่ไม่กล้าออกมาพูดอะค่ะให้มีพลังให้มาปังหน้ากล้องไม่ยอมแพ้วันนี้ไปซื้อไฟมาแล้วจะนั่งจัดดูซิใครจะชนะกันไฟกับครูสิที่เป็นสาวน้อยเนี่ยผู้ใดที่สนะกันให้มันลูกกันไปเนาะยังไงก็มาสอนแน่ๆนะคะเพื่อนๆที่โรงเรียนไว้ในคอร์สปลุกพลังให้ปังหน้ากล้องนะคะตะไคร้หัวเราะฮ่าๆเลยก็พูดเก่งคักเพิ่นว่าเยี่ยมมากตะไคร้บอกขอบพระคุณมากๆเลยค่ะดร.ออยสำหรับกำลังใจเลยมันเป็นอย่างนั้นค่ะพูดเก่งปันใดกะอันเมื่อสอนบ่ทันได้พี่ปิ่นอาจารย์เล่าก็บ่ทันให้ผ่านเพราะว่าเล่ากะย่านบ่งามในหลักสูตรนะคะมันต้องบอกให้เพื่อนๆสวยเพื่อนๆงามมันถึงจะดังมันถึงจะปังมันเป็นส่วนหนึ่งปากเราพูดเก่งตัวเราก็ต้องสวยใช่ไหมคะต้องดูดีต้องพรีเมียมบาจันสันล่ะบาซินีอันแต่งสวยสวยหมดค่าเครื่องสำอางก็หลายอยู่วันเนี้ยไม่ยอมครับไปทำผมกับทำม้าไม้เล็บกับเฮ็ดม้าไม้มือนี่บัดพ่อมานางในไฟบัดน้ำตาลอาดตัดไม่ยอมเพราะว่าอาจารย์บอกว่าโอ๊ยไปซื้อไฟมาเลยไฟไฮโซมาไปไฮโซมาก็ไปซื้อมาค่ะจะลองค่ะท่านดร.ออยขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณมากๆสำหรับการแนะนำคุณสิก็จะปักมันจนค้นง่ามคือของแท้คุณละค่ะจริงๆอะอยากให้มันงามเกินเบอร์นะพี่ปิ่นอยากให้มันงามเกินเบอร์นะคะท่านดร.ออยแต่ว่าโอ้ยพอมันไม่ได้ปุ๊บ ก็ได้แต่บอกว่าง่ามซ้ำข้นอีหลีก็ได้ดอกเนาะผู้หายโพดก็ได้ เลยไปไหนไม่ถูกนะคะค่ะมาเรามา กลับมาในเรื่องของการพูดบนคุณสี่ก็เป็นคนพูดบนค่ะที่รัก
เว้าเก่งหลายพี่ปิ่นเป็นคนเว้าเก่งเป็นคนพูดเก่งแต่ว่าไม่ใช่คนพูดเป็นเว้าไปเรื่อยเลยพูดจนลิงหลับก็ได้แต่ว่าพูดไม่เป็นถามว่าพูดเป็นมันเป็นยังไงพูดเป็นนะคะมันจะต้องมีหลักมีการพูดขายก็ขายได้พูดให้คนเชื่อพูดโน้มน้าวคนก็ต้องเชื่อใจได้แบบนั้นก็กลายเป็นว่าโอ้พอได้มาศึกษาเรียนรู้ค่ะก็มีสาเหตุค่ะว่าการที่เราอะค่ะพูดแล้ววนไปวนมาค่ะมันมีสาเหตุว่าเราอะค่ะไม่รู้จักโครงสร้างของการพูดการที่จะพูดอะค่ะให้เราพูดได้สมูทให้พูดไม่วกวนนะคะเราจะต้องเรียนรู้หรือว่ารู้จักโครงสร้างของการพูดโครงสร้างการพูดเป็นยังไงล่ะครูสีบัตชินเนี่ยโครงสร้างการพูดก็คือเวลาเราจะพูดนะคะเราไม่ใช่พูดไปเลยเด้มันจะต้องมีหลักการในการพูดโครงสร้างการพูดมันก็จะมีแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะที่รักก็คือจะเป็นส่วนเกริ่นนำอ่ะส่วนเริ่มต้นน่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นส่วนที่มันเป็นเนื้อหาใช่ไหมคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการสรุปแบบนี้โอ้พอเราอะค่ะได้มาเรียนเรื่องของโครงสร้างของการพูดนะคะซึ่งครูสีเองก็ไปสมัครเป็นลูกศิษย์ของคนที่พูดเป็นมือหนึ่งของต้องเรียกว่าของประเทศไทยเลยเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะโหระดับมากกว่าเมืองไทยอีกนะคะระดับโลกเลยมั้งพูดร้ายเนี่ยพูดร้ายให้มันถึงพริกถึงขิงเนี่ยนั่นแหละค่ะอาจารย์ก็สอนมาให้เราจะพูดไม่ให้วกวนน่ะมันต้องมีโครงสร้างในการพูดเราต้องวางแผนในการพูดว่าเราจะเกินนำอะค่ะยังไงใช้เวลาในการเกินนำเท่าไหร่เวลาในการเกินนำก็จะไม่เยอะนะคะที่รักเกินนำเพื่ออะไรเวลาในการเกินนำก็จะประมาณ 5-10 นาทีทำไมถึงต้องเกินนำเกินนำก็เพื่อที่จะให้คนฟังอะค่ะเขารู้ว่าวันเนี้ยที่เขาจะมาเสียเวลานั่งฟังเราอะค่ะเนื้อหาหรือว่าสิ่งที่เขาจะได้รับอะค่ะเราจะถ่ายทอดอะไรให้เขาแบบเนี้ยเราก็จะต้องสามารถที่จะเหมือนพูดตัวอย่างให้เขาเห็นภาพได้ว่ามันเหมาะสมไหมที่เขาจะมานั่งฟังเราแบบนี้นะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ว่ายกแม่น้ำทั้ง5อะไรมาพูดนะคะที่รักเราจะเอาแต่ประเด็นที่มันจะทำให้คนฟังนะคะเขารู้แล้วก็เขาเห็นความสำคัญในการพูดในครั้งนี้เพื่อที่เขาจะเสียเวลามานั่งฟังเราก็จะเป็นแบบนั้นนะคะพอต่อมาปั๊บนะคะพอเราวางแผนแล้วใช่ไหมคะมันเราก็จะมาพูดในเรื่องของส่วนที่เป็นเนื้อหาในส่วนของเป็นเนื้อหาเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมคะเราก็จะพูดเยอะหน่อยประมาณ 80-90% ใช่ไหมคะค่ะในเนื้อหานะคะเราก็จะต้องวางเลยว่าวันนี้เราอะค่ะจะพูดกี่ประเด็นจะวันนี้จะออกมาพูดกี่ประเด็นแล้วแต่ละประเด็นนะคะเราก็จะมีการยกตัวอย่างไหมหรือว่าตัวอย่างเราจะมีกี่ตัวอย่างวันนี้แบบนี้นะคะเราต้องวางแผนเอาไว้ค่ะแล้วส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนที่สรุปใช่ไหมคะที่เราพูดมาทั้งหมดอะค่ะถ้าเราอะค่ะไม่มีการสรุปบางทีอะพูดเก่งมากอาจจะยกตัวอย่างนะเป็น5ตัวอย่าง10ตัวอย่างอะไรก็ตามแต่ว่าวันนี้คนเขาจะจำไม่ได้หรือว่าบางทีเราก็พูดยาวนานหลายนาทีหลายเป็นชั่วโมงเนี้ยคนฟังจำไม่ได้ใช่ไหมคะพอคนฟังจำไม่ได้เราต้องมาสรุปให้เขาฟังว่าวันนี้สิ่งที่เขานั่งฟังเราอยู่หรือสิ่งที่เรามาถ่ายทอดตลอดเนี่ยค่ะก็คือการมีกี่ข้อหรือว่ามีประเด็นอะไรบ้างแบบนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของการสรุปการสรุปก็จะประมาณ 5-10% ก็จะอยู่ประมาณนั้นนะคะก็จะไม่ยาวในการสรุปเราก็จะไม่กลับไปอธิบายซ้ำแล้วก็คือเราได้อธิบายในส่วนที่เป็นเนื้อหาเรียบร้อยแล้วพอส่วนที่เป็นส่วนสรุปอะค่ะเราก็แค่สรุปให้เขาอะค่ะได้จำได้เพื่อที่เขาจะเอาไปใช้งานได้จริงๆแบบนั้นนะคะค่ะเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็จะแก้ปัญหาการพูดวนๆของเราได้เลยนะคะค่ะก็เอาไปใช้ดูนะคะปัญหาที่คนส่วนใหญ่ที่ออกมาพูดร้ายมือโดยเฉพาะมือใหม่ที่จะชอบเจออีกใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของการพูดร้ายอะค่ะแล้วก็พูดสั้นๆออกมาพูดวันเนี้ย
อยากจะพูดยาวนี่แหละคุณสิอยากจะอธิบายอยากจะพูดให้มันได้เป็นชั่วโมงเพราะว่าเขาบอกว่าบางทีอ่ะกว่าพี่มาร์กอ่ะจะส่งใช่ไหมโอ้ใช้เวลา40นาทีแบบเนี้ยแต่พี่ออกมาพูดนะ15นาทีพี่ก็จบแล้วหนูออกมาพูดนะคุณสิไม่เกิน10นาทีอ่ะหนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อเนี่ยหลายคนก็บอกว่าให้ทำเป็นประเด็นประเด็นก็ทำเป็นประเด็นมาแล้วบางทีอ่ะมีถึง10ประเด็นก็มีน่ะ10หัวข้อ5หัวข้อแบบเนี้ยแต่มันเวลามันก็หมดแล้วอ่ะคุณสิจะทำยังไงแบบนี้นะคะค่ะปัญหาตรงนี้อ่ะค่ะเราอ่ะค่ะเกิดมาจากว่าเราอ่ะค่ะเวลาเราพูดอ่ะเราไม่มีตัวอย่างประกอบอาจจะเกิดจากสาเหตุที่ว่าบางครั้งหัวข้อที่เราเอามาพูดอะค่ะเราอาจจะไม่แม่นเราอาจจะไปอ่านมาเราอาจจะไม่ได้ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแบบเนี้ยค่ะเราก็ตัดแต่หัวมันมาแล้วก็มาพูดซึ่งพอเราพูดแบบเนี้ยปั๊บไม่ว่าจะเยอะเท่าไหร่นะที่รักถ้าเราพูดแล้วไม่มีตัวอย่างเราไม่ได้ยกตัวอย่างเราไม่ได้ขยี้เราไม่ได้ขยายอะค่ะมันก็จะจบไวดังนั้นนะคะถ้าวันนี้เรารู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราออกมาไลฟ์นี่แหละก็เริ่มมั่นใจแล้วจ้องรู้กล้องอะไรก็ได้แล้วหัวข้อต่างๆก็ไปหามาแล้วเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะต้องมาสร้างตัวตนแล้วยืนระยะให้ได้ยาวๆคุณสิมันต้องมาเว้าโดนๆพี่ปินกว่าคนเขาจะรักกว่าคนเขาจะชอบเราใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะไปหามากี่หัวข้อมันก็จบไวอะมันเป็นแบบนั้นคุณสิก็เลยจะมีวิธีแก้ให้เพื่อนๆนะคะว่าวันนี้ไม่ว่าเราจะมาพูดกี่หัวข้อเพื่อนๆต้องศึกษาหรือทำความเข้าใจกับประเด็นที่เราจะมาพูดในวันนี้ค่ะให้มันดีเลยนะคะเราจะไม่ไปท่องหรือเราจะไม่ไปจำมาให้เราทำความเข้าใจแล้วเราก็มาขยี้นะคะจดเป็นหัวข้อเป็นพอยต์เป็นบูลเลตมานะคะแล้วเราก็มาขยี้ขยายในแต่ละประเด็นหรือว่าแต่ละหัวข้อที่เราเตรียมจะมาพูดวันนี้แล้วเราก็ต้องวางแผนมาอีกว่าแต่ละหัวข้อหรือว่าแต่ละประเด็นนะคะเราจะมีหัวข้อย่อยลงไปอีกไหมแล้วเราจะมีตัวอย่างไหมถ้ามีหัวข้อย่อยจะมีกี่หัวข้อย่อยค่ะก็เตรียมมาเลยแล้วเราก็อธิบายหัวข้อย่อยไปทีนี้พอจะมียกตัวอย่างกี่ตัวอย่างถ้าวันนี้จะยกตัวอย่างกี่ตัวอย่างเราก็วางแผนไว้ใช่ไหมคะเราก็พูดไปยกตัวอย่างให้คนเห็นภาพไปค่ะการที่เราพูดอะค่ะสั้นๆนะคะมันก็จะทำให้ตัวเราเองนี่แหละพูดแล้วจบเร็วอะแล้วก็เหมือนกับมันไม่มันอะที่รักมันไม่มันคนฟังกับบ่มั่นคนฟังกับบ่มั่นพี่ปินมาเว้าจึกเอาจึกเอาจึกเอานี่อย่างวันเนี้ยครูสิจะให้2หัวข้อนะพอครูสิมาถึงปุ๊บกะโอ้ยพี่ปินวันนี้จะมาแก้ปัญหาที่คนมักจะมีหน้าไลฟ์นะคนมาพูดไลฟ์ชอบมีกันเนาะข้อที่1พูดวนไปวนมาข้อที่2พูดสั้นๆอยากพูดยาวก็พูดบ่ได้จบแล้วบ่สินี่จักสิเฮ็ดจังได๋เบิดแล้วเวลาพี่มาร์กบ่ทันได้เตือนเลยยังไม่ได้ปิ๊งเลยว่าครูสีกำลังไลฟ์เบิดแล้วจักสิเฮ็ดจังได๋นั่งเฮ็ดสโลอยู่บาดสินี่สิเว้าอีหยังก็บ่จักคำสิเว้าบาดนี่ถ้าเฮาอันบ่รู้จักกันยกตัวอย่างนั่นน่ะค่ะอาจารย์หัวเราะจริงค่ะมันจะเบิดเลยนั่งสโลอยู่เฮ็ดจังได๋ล่ะบาดสินี่ก็สิบอกว่าวันนี้ก็ขออนุญาตปิดไลฟ์ส่วนตัวค่ะมันบ่มีตัวอย่างพี่ปิ่นวันนี้ก็ขออนุญาตปิดไลฟ์เพื่อนๆถ้าสมมุติเราไม่มีทางจะไปต่อดังนั้นนะคะวันนี้ข้อนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของคนออกมาพูดไลฟ์เลยนะคะในการที่จะพูดอะค่ะให้มันมีประสิทธิภาพพูดแล้วให้คนอยากจะมาดูพูดแล้วให้คนเขาอยากจะมาติดตามเราด้วยแล้วตัวเราเองก็จะมีความมั่นใจด้วยในการที่ออกมาพูดไม่ใช่ว่ามาปุ๊บแล้วก็จบไปเลยเนาะข้อนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าเรามีการยกตัวอย่างนะคะศึกษามาให้ดีขยี้ขยายเลยตามที่เราเข้าใจไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะที่รักขาแล้วก็ยกตัวอย่างเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวข้อไป
ในตัวอย่างนะคะก็ยกตัวอย่างที่คนนะคะยิ่งถ้าเป็นตัวอย่างที่คนเขารู้หรือว่าคนฟังอะค่ะเขามีส่วนร่วมหรือว่าคนฟังเขามีประสบการณ์ร่วมกับเราอะค่ะยิ่งดีเลยเขาจะจำได้เลยถ้าเป็นตัวอย่างที่มันมีส่วนเกี่ยวดองหนองยุ่งกับคนฟังแบบนั้นนะคะดังนั้นนะคะวันนี้ถ้าเราพูดร้ายนะเราอยากพูดยาวๆเราอยากพูดได้นานๆนะให้เราเป็นคนฝึกเล่าเรื่องหรือว่าคนฝึกยกตัวอย่างอ้าวแล้วจะได้มาจากไหนล่ะคุณซีตัวอย่างเนี้ยคุณลิซ่าสวัสดีค่ะคุณลิซ่าเรามาเจอกันรอบดึกค่ะคุณซีนอนไม่หลับค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าให้ไลฟ์ส่งไฟนะอาจารย์จะมาตรวจย้อนหลังแต่ที่มัน Amazing หรือว่าเซอร์ไพรส์ว่าอาจารย์ยังไม่นอนเลยอาจารย์ยังอยู่กับลูกศิษย์อยู่เลยเพราะคุณศิษย์ตั้งใจว่าจะไลฟ์เอาไว้แล้วส่งอาจารย์พรุ่งนี้ค่ะนั่นแหละค่ะถ้าถามว่าอย่างเราอยากจะยกตัวอย่างใช่ไหมคะวันนี้เราอาจจะบอกว่าเราเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วเราจะทำยังไงแต่การที่เราจะออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อะค่ะไม่ว่าเราจะเป็นคนพูดเก่งหรือว่าเราเป็นคนพูดไม่เก่งก็ตามนะคะมันไม่ใช่ประเด็นเลยแต่ประเด็นที่สำคัญเลยการออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์คือเราต้องเป็นคนพูดเป็นค่ะที่รักการพูดเป็นเนี่ยมันก็คือโอ้พูดเป็นเห็นเงินล้านอะเอาง่ายๆแต่ว่าถ้าพูดเก่งธรรมดาพูดอะไรก็ได้หมดแล้วตอนนี้จะไปเอาเนื้อหาที่ไหนล่ะคุณซีมาอธิบายอะเพราะว่าพี่ก็เป็นคนเขาเรียกว่าพูดไม่เก่งอ่ะแล้วก็พูดน้อยอ่ะแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเรื่องที่จะมายกตัวอย่างวันนี้การที่เราออกมาอยู่หน้ากล้องอะค่ะไม่ว่าวันนี้เราจะมาสร้างเพจอะไรก็ตามนะคะเราจะต้องเป็นคนที่เป็นทั้งผู้เสพและผู้สร้างค่ะที่รักวันนี้ออกมาสร้างเพจเรื่องอะไรหรือว่ามาทำเนื้อหาเรื่องอะไรอะค่ะเราต้องมีความสนใจที่จะไปเสพข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เรามาทำนะคะแล้วก็ไปดูซิว่าที่มันเกี่ยวกับเพจที่เราจะเอามาสร้างตัวตนนะคะมีเพจไหนบ้างยิ่งโดยเฉพาะเพจดังๆที่มันทำเรื่องเดียวกันกับเราเพจที่ดังเพจที่ปังเพจที่ใหญ่ๆหรือว่าเพจที่ทำเนื้อหาในทำนองเดียวกันกับเราอะค่ะเราก็ไปดูแล้วเราก็จดไว้จำไว้แบบนี้ค่ะการที่เราจะมีตัวอย่างมายกบ่อยๆอะค่ะเราต้องเป็นคนขยันในการเสพข้อมูลไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือฟังคลิปใน YouTube หรือว่าข้อมูลในช่องทางต่างๆนะคะเราต้องเป็นคนที่ขยันในการเขาเรียกว่ารวบรวมข้อมูลเอาไว้พอถึงเวลาที่เรามานั่งอยู่หน้ากล้องอะค่ะบางคนบอกว่าจำไม่ได้เลยที่อ่านไปจำไม่ได้วันนี้ก็อ่านหนังสือแต่ละเล่มอ่ะบางทีนึกไม่ออกว่าหน้านี้บางทีเคยเป็นไหมเปิดแล้วก็อ่านแล้วก็จำไม่ได้ว่าตัวเองเคยอ่านแต่คุณศิษย์จะบอกว่าถ้าเราอะค่ะอ่านแล้วอะยังไงมันก็ซึมลงในตัวเราวันนึงอะค่ะที่เราอะค่ะมีประเด็นที่มันจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เราเคยอ่านหรือว่ามีประเด็นที่จะยกตัวอย่างกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เราอะค่ะเคยอ่านนะคะมันจะปิ๊งแวบออกมาเองแล้วมันจะสามารถเอาออกมาพูดได้เองเลยเนี่ยค่ะถ้าวันนี้เราอะค่ะอยากจะออกมาพูดไลฟ์แล้วพูดได้เยอะๆแล้วมีตัวอย่างเยอะๆเราต้องเสพข้อมูลเยอะๆนะคะเราต้องมีคลังข้อมูลให้ตัวเองเยอะๆก่อนค่ะก่อนที่เราจะออกมาถ่ายทอดได้นะคะคุณลิซ่าบอกว่ามาดึกมากเลยเซอร์ไพรส์ไลฟ์ใช่ค่ะคุณลิซ่าบอกว่าคนสวยภาพสวยคุณลิซ่าวันนี้คุณแม่นะคะคุณแม่เนี่ยให้ไปซื้อไฟไฮโซมาไฟตลาดนักมาแล้วก็ให้มาจัดค่ะให้มาจัดแสงให้ดูค่ะคุณลิซ่ายังไงวันนี้ก็ต้องไลฟ์กะว่าจะไลฟ์ทิ้งไว้แต่ว่าเซอร์ไพรส์แม่มากเลยแม่ยังไม่นอนแต่ว่าคุณแม่น่าจะนอนได้แล้วนะคะมันดึกแล้วเพราะว่าโอ้โหทั้งสอนทั้งไลฟ์หน้าเพจนะคะวันนี้ดร.ออยแบบสุดยอดมากเลยพลังเต็มๆมากเลยก็เลยนี่แหละค่ะคุณศิษย์ก็วันนี้ก็เลยเอาหัวข้อที่คนส่วนใหญ่อะค่ะเขามักติดกันนะคะมาแบ่งปันอาจจะมาแบบสั้นๆนะคะเพียงแต่ว่าก็เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่จำเป็นที่จะต้องเอามาใช้ในการออกมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์
แล้วก็บอกว่ารอดูไฟครูสีค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณแม่ค่ะไปพักผ่อนนะคะจะได้มีแรงมาดูแลลูกศิษย์ในวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าดร.โอลูกศิษย์เยอะมากเลยที่ต้องดูใช่ไหมคะค่ะนั่นแหละค่ะครูสีก็วันนี้ก็ออกมาทำตามหน้าที่เพราะว่าไฟแรงไฟที่ซื้อมาใหม่ก็แรงไฟของตัวเองก็แรงนอนไม่ได้ค่ะนอนไม่ได้ค่ะพี่ปิ่นนอนไม่ได้นอนไม่หลับถ้าไม่ได้ออกมาถ่ายทอดวันนี้นะเพราะว่าไม่ได้ไปกรุงเทพก็หามุมที่จะไลฟ์ไม่ได้เลยเพราะที่บ้านนี้ปวกกับนกพิราบยึดไปหมดแล้วนะคะก็นะคะวันนี้ก็สรุปเลยว่าวันนี้ปัญหาส่วนใหญ่อะค่ะที่คนส่วนใหญ่มักจะเจอเวลาออกมาพูดไลฟ์นะคะโดยเฉพาะมือใหม่นะคะก็จะเป็นเรื่องของการพูดวนๆนะคะวนๆเหมือนพายเรืออยู่ในอ่างนะคะก็สาเหตุก็มาจากว่าวันนี้เราอะค่ะไม่รู้จักเรื่องของโครงสร้างการพูดว่าเวลาเราพูดอะค่ะมันจะต้องพูดยังไงขึ้นต้นยังไงแล้วก็ตรงกลางหรือว่าตรงท้ายแบบไหนนะคะเราก็เลยพูดวนเวียนนะคะดังนั้นวิธีการแก้ไขก็คือให้เราอะค่ะพูดตามโครงสร้างของการพูดเลยมีวางแผนการพูดนะคะแล้วก็มีขึ้นต้นส่วนขึ้นต้นแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อหาแล้วก็ส่วนที่เป็นสรุปจบแบบนี้นะคะก็จะทำให้เราพูดได้รื่นไหลแล้วก็สมูทไปเลยไม่วนไปวนมาถึงเวลาจบก็คือจบจะไม่กลับไปวกวนเหมือนเดิมแล้วนะคะแบบนั้นเลยนะคะข้อต่อมาก็เป็นเรื่องของการปัญหาในการพูดไลฟ์แต่ว่าพูดได้สั้นๆนะคะการพูดได้สั้นๆมันก็ทำให้เราโหออกมาพูดแล้วมันจบไวอ่ะแล้วมันก็ไม่สนุกไม่สนานน่ะคนฟังก็เหมือนกับว่าไม่เข้าใจอ่ะเพราะว่าไม่ได้เขาเรียกว่าเราไม่ได้ยกตัวอย่างใช่ไหมคะปัญหาก็จะเกิดจากว่าการพูดสั้นๆนะคะเกิดจากว่าเราอะค่ะไม่ได้ยกตัวอย่างคือเราก็พูดไปเลยดังนั้นวิธีการแก้เรื่องของการพูดไลฟ์ให้ได้พูดสั้นๆใช่ไหมคะก็คืออยากจะพูดยาวๆง่ายๆพูดง่ายๆเนาะก็คือเราจะต้องยกตัวอย่างประกอบทุกๆเรื่องนะคะยิ่งตัวอย่างนะคะเยอะเท่าไหร่นะคะจะเอายาวแค่ไหนที่รักมันก็พูดได้หมดเลยถ้าเราไม่ยกตัวอย่างวันนี้ค่ะไม่ว่าจะมีเป็น10 20หัวข้อมันก็คือจบเลยนะคะค่ะก็เอาไปใช้นะคะเทคนิคอันนี้นะจะสามารถทำให้เราอะค่ะหมดปัญหาเลยในการออกมาอยู่หน้าไลฟ์ที่พูดวกไปวนมาหรือการเขาเรียกว่าการพูดไลฟ์ได้สั้นๆนะจะทำให้เราพูดได้ยาวตามที่เราต้องการเลยค่ะที่รักค่ะคุณลิซ่าบอกว่าถอยไฟใหม่ภาพสวยใสขึ้นดีขึ้นใช่ไหมคะคุณลิซ่าเพราะว่าครูสีค่ะครูสีต้องบอกว่าครูสีมีปัญหาเรื่องไฟค่ะครูลิซ่าที่ยังเปิดคอร์สเปิดอะไรไม่ได้อะเพราะว่าแสงมันไม่ได้เลยครูลิซ่าแล้วก็หนึ่งในเนื้อหาที่เราจะเอาไปสอนลูกศิษย์ในห้องเรียนนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของไฟด้วยค่ะครูลิซ่าก็เลยอาจารย์แม่ก็เลยไม่ยอมเลยก็ครูสีจัดให้มันได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเปิดแบบนั้นเลยดิ้นรนดิ้นรนอยากให้มันสวยค่ะจะได้เอาไปสอนลูกศิษย์ได้ด้วยค่ะคุณลิซ่าครูมาช่าสวัสดีค่ะครูมาช่าโอ้ครูมาช่ายังไม่นอนเลยเหรอคะดีขึ้นครูลิซ่าบอกว่าดีขึ้นใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวครูศิษย์จะจัดเพิ่มเนาะวันนี้มาดึกจังเลยมาดึกค่ะครูลิซ่าบอกว่าสุดยอดค่ะคือนอนไม่หลับครูลิซ่าเอ้ยครูมาช่านอนไม่หลับดูซิชื่อใกล้เคียงกับนอนไม่หลับครูเสียออกมาไลฟ์อะค่ะจนจะเป็นตีหนึ่งแล้วค่ะครูมาช่าเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์หลายวันแล้วก็ไปกรุงเทพเนาะไปบ้านกรุงเทพที่บ้านนะคะโอ้คนไม่อยู่ก็มีแต่นกพิราบกับขี้ฝุ่นกับปวกแต่นี้มันก็จะกลายเป็นยาวไปเลยไม่ได้ออกมาส่งแล้วเราก็เหมือนปวดแสบปวดร้อนอะนอนไม่ได้และถ้าไม่ได้มาส่งต่อก็เลยต้องออกมาค่ะครูมาช่าขาของเดิมมันเหมือนฝ้าขาว
ภาพไม่ค่อยคมตอนนี้สวยโอ้ยขอบพระคุณมากค่ะอันไหว้ย่อค่ะไหว้ย่อค่ะคุณลิซ่าที่มาอะไรนะคะมาไอ้คอนเฟิร์มว่ามันดีขึ้นเพราะว่าคุณสิก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะครูมาช่าบอกว่าตอนนี้สวีเดน2ทุ่มกว่าใช่ไหมครูมาช่าไลฟ์หรือยังวันนี้ไลฟ์หรือยังคะตอนนี้ค่ะไม่ค่อยจะได้เจอครูไลฟ์ครูมาช่าเลยเพราะว่าครูเสียบกลางวันก็ไปนู่นไปนี่เพราะว่าจำได้ว่าครูมาช่าจะไลฟ์ตอนเป็นกลางวันบ้านเราใช่ไหมเพราะว่าก็รอดูอยู่ค่ะรอดูของเพื่อนๆนี่แหละที่ออกมาตั้งใจมีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ด้วยกันก็เวลาเราดูเพื่อนเราก็จะได้มุมมองดีๆเราก็จะได้เขาเรียกว่าเราจะไม่เป็นน้ำเต็มแก้วเราก็จะได้ไอเดียดีๆมาทำเพจมาพัฒนาเพจเราแบบนี้เนาะไหว้ย่อค่ะใช่ค่ะไหว้ย่อจริงๆค่ะไหว้ย่ออีหลีค่ะโอ้กูมาช่าบอกว่าไม่ได้ไลฟ์หลายวันแล้วค่ะนั่นแหละค่ะพอเราไม่ได้ไลฟ์หลายวันก็เหมือนกับโหนอนไม่หลับถ้าไปนอนเนี้ยก็คือนอนไม่หลับเลยเพราะว่าอยากจะมาส่งต่อก็เลยว่าวันเนี้ยเอาหัวข้อที่คนที่ชอบติดกันนะคะมาเล่าให้เพื่อนฟังก็เป็นเรื่องของการพูดวนไปวนมากับพูดสั้นๆนั่นแหละค่ะก็เราก็สามารถแก้มันได้ถ้าเรารู้ปัญหามันเนาะคุณมาช่าเพราะว่าส่วนใหญ่อะค่ะถ้าเราไม่รู้อะค่ะถ้าเราไม่รู้ปัญหาตัวเองอะมันจะแก้ไม่ได้กูสิเป็นคนนึงค่ะที่เป็นคนตรงๆเวลาจะแก้ปัญหากูสิจะชอบแก้ปัญหาคือจะชอบหาสาเหตุตรงๆก่อนคือเจ็บก็เจ็บบางทีก็เจ็บนะตัวเองอะบางทีก็เจ็บนะในการที่จะรู้ปัญหาจริงๆอะแต่ว่าเจ็บแล้วจบอะมันแก้ได้แต่ถ้าวันนี้เราหมกปัญหาคือมันแก้ไม่ได้เหมือนปัญหาเรื่องไฟนี่แหละค่ะจริงๆแล้วอะค่ะมันใช้แอปได้ใช่ไหมคะมันอะใช้แอปได้หน้าเขาเรียกว่าเราอาจจะไปเลือกแอปที่มันสวยๆกับเราก็ได้ไม่เขาเรียกว่าไม่ใช่แอปสิเขาเรียกอะไรนะคุริซ่าที่มันหน้าสวยๆอะนั่นแหละค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราสู้มันไม่ได้คือเวลาเราใช้ตัวฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ใช่ไหมใช่ฟิวเจอร์ไหมนั่นแหละถ้าเราใช้ตัวนั้นนะคะก็เหมือนเรากบเกินปัญหาเราก็ไม่ได้แก้เลยครูสิก็สู้มาอยู่ตั้งนานตั้งเยอะนะไม่อยากจะบอกว่าอุปกรณ์ที่บ้านนะคะครูมาช่าครูลิซ่าแล้วก็พี่คมปิ่นกองเต็มอยู่เลยวันเนี้ยล็อกต้อยก็บอกครูสิไม่รู้จะจัดยังไงแล้วครูสิไปซื้อไฟไฮโซมาสิ ไฟไฮโซไม่ใช่ไฟอีหยังเด้อไฟตลาดนัดก็เลยโทรอ๋อใช้เอฟเฟคใช่ไหมใช้เอฟเฟคใช่ไหมคะที่มันเป็นอยู่ในแอปนะคะคุณลิซ่าพอใช้อันนั้นปั๊บนะคะมันเหมือนเรากบเกื่อนปัญหาเราไม่ได้แก้จริงๆถ้าวันไหนแอปมันไม่มีหรือว่าเราจะไปสอนลูกศิษย์ต่อแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้คุณศิษย์ก็เลยไม่สบายใจในเรื่องแสงนี่แหละแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับพอจะมีทางแล้วคุณลิซ่าไม่ใช้เลยเพราะหน้ามันจะหลอกๆใช่ไหมคะสิว่ามันสวยก็จริงแต่จริงหน้าเพราะบางแอปอะค่ะไปได้ดูตัวเองอะคุริซ่าคุมาช่าบางทีอะค่ะหน้าอย่างของคุเสียใส่เสื้อเหลืองแบบนี้สมมุตินะคะหน้ามันออกมามันแบบแดงๆแล้วเราไม่ชอบเลยอะเราก็เลยบอกว่าไม่เอาดีกว่าพยายามจัดไฟแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยจะลงตัวแต่วันนี้เหมือนท่าทางจะได้ จะได้อะไรนะจะได้เพราะไฟอันไฟตลาดนัดก็โทรไปหาดร.ออยดร.ออยบอกว่าโอ้อันไฟตลาดนัดน่ะครูสีโอ้เขาก็ไม่เคยเห็นว่าไฟตลาดนัดเขาใช้แบบไหนเนาะก็ไปถ่ายรูปแล้วก็เอามาให้ดูฮ่ามากเลย บางคนเขาก็บอกว่าอะไรนะอันไฟที่ตามเขียนหมูตามร้านค้าเหมือนแบบก็ไปตามมาค่ะได้มา 3-4 อันค่ะคุณลิซ่าเนาะก็พอได้อยู่เนาะคุณลิซ่าเดี๋ยวครูสีก็จะจัดให้มันลงตัวโอ้ไฟลงตัวแล้วก็ Vivo G13 รอดใช่ไหมวันนี้คุณลิซ่าจะเล่าให้ฟังคุณลิซ่าคุมาซ่าเพราะว่าคุยกับแฟนว่ามันจัดไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะหรือว่ามันจะต้องไปถอยโทรศัพท์ใหม่หรือเปล่าคุณเสียใช้ Oppo Reno 5หรือว่ามันไม่โอคุณลิซ่าใช่ไหมมันไม่สวยใช่ไหมต้องไปใช้ Vivo ใช่ไหมVivo V23 ใช่ไหมครูมาช่าขอบคุณมากเลยจะได้
ไปหามาคุณลิซ่าจะได้ไปหาถอยใหม่มาเนาะครูมาช่าบอกว่าเว้าอีสานให้ฟังแน่ค่ะครูสีโอ้ครูมาช่าครูมาซ่าก็ฟังออกดีค่ะเคยจำได้ครูมาช่าบอกว่าฟังพูดไม่ได้แต่ว่าฟังหูแมนบอค่ะโอ้ตอนนี้ก็มีคนอีสุนอยู่น้ำกันนี่พี่ปิ้นก็บอกนอนบ่หลับพี่ครูมาช่าฟังได้แต่ครูลิซ่าฟังไม่ออกใช่ไหมครูลิซ่าเนี่ยฟังภาษาอีสุนบ่ออกเนาะครูสีน่ะเป็นคนอีสุนเพิ่งถอยมี23มาเวิร์กมากค่ะใช่ไหมทนใช้อุ้ยจริงเหรอคุณซ่าเพราะว่าตอนนั้นอะค่ะไปเรียนมาเขาบอกว่า B21 แต่23ดีกว่าใช่ไหมเพราะตอนนั้นพี่จีน่าก็บอกคุณซ่าว่า B23ดีกว่าใช่ไหมโอ้ยเยี่ยม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 จะได้ไปนี่เลยเพราะว่าคุณสีก็ไปเรียนมาวันนั้นไปห้องครูปามตอนรุ่นนั้นมันน่าจะมี21เนาะก็ไปตามหา21ครูลิซ่าแล้วเขาก็หัวเราะร้านขายเขาก็หัวเราะแม่พี่ปิ่นเขาหัวเราะแม่ครูมาช่าเขาบอกว่าพี่ขามันไปถึง25 20ไหนแล้ว21มันไม่มีแล้วเพิ่นว่า20ก็ไม่มีแล้ว Vivo V20 เพิ่นว่ารุ่นสมัยโบราณเรียนก็จะเป็น Vivo V20 ใช่ไหมเขาก็หัวเราะอ๋อกูมาช่าบอกว่าแมนค่ะชอบฟังมากค่ะสนุกค่ะโอ้โอ้ยเยี่ยมเลยกูเสียพูดได้ทุกภาษาฟังไม่ค่อยออกแต่ชอบฟังอีสานค่ะงั้นต้องจัด B23ใช่ไหมคะโอ้โอเคเลยโอเคเลยกูเสียค่ะอยากจะพูดให้มันสนุกสนานค่ะกูมาช่าคุณลิซ่าเพราะว่ากูเสียเอาจริงเลยถ้าข้างนอกเนี่ยคือเป็นคนพูดสนุกสนานเนาะแต่พอมานั่งหน้ากล้องน่ะจั๊กอีหยังเขาสิงเหมือนกับยิ่งสอนที่มันชอบสอนอะไรที่มันเป็นเรื่องของหนักๆอ่ะเรื่องของการขายการตั้งเป้าหมายแบบเนี้ยแล้วมาเลยอีเส้น2เส้นนี้ก็ขึ้นเลยหน้านี้แบบขมวดมาเลยก็เลยบอกว่าโอ้จะทำยังไงที่จะให้ตัวเองสนุกสนานในการออกมาพูดไลฟ์พอดีมาเจอดร.ออยอ้าวดร.ออยกับทั้งงามทั้งสวยทั้งพูดอีสานเขาก็พูดได้เอ้าเราก็พูดได้นี่หว่าเพราะว่าเราก็ชอบเหมือนกันแบบนี้แหละค่ะที่ได้ไปตามดร.ออยก็เพราะว่าดร.ออยมีความมั่นใจแบบนั้นก็เลยว่าเอ้าเราก็พูดได้พูดสลับกันไปบ้างพูดสลับกันไปบ้างก็ได้นะพี่ปิ่นอันไปอยู่กรุงเทพนะมา30ปีนะที่รักพูดไม่เคยได้พูดอีสานเลยพูดจนกกลิ้นแข็งหมดภาษากรุงเทพนะพอตอนนี้ก็ใครแน่นะตอนนี้ก็ใครแน่พี่ปินได้บอกภาษาบ้านเฮาบ้างตอนนี้ค่อยยังชั่วค่ะยังได้พูดภาษาบ้านตัวเองบ้างค่ะเออเดี๋ยวนะวันเนี้ยเราค่ะจบไลฟ์เรื่องของปัญหาในการพูดไลฟ์ไปแล้วนะคะที่รักก็เป็นเรื่องของการพูดวนๆหรือการพูดการพูดสั้นๆเนาะอันนี้เรามาเทรนกันเรื่องของการใช้อุปกรณ์เลยสำหรับเรามาbrainstorm กันเรื่องการใช้อุปกรณ์เลยดูซิคุณลิซ่าติวให้บอกว่า21ไม่โอค่ะ20กับ23ภาพสวยอ๋อใช่ไหมคะคุณลิซ่าเพราะว่าคุณสีนะคะจำได้ว่าสมัยก่อนที่ไปเรียนน่ะเขาบอกว่า B20 ก็เลยไปตามหาคุณลิซ่า B20 เด็กน้อยมันก็หัวขวนแม่ครูมาซ่าพี่ปิ่นเขาก็หัวเราะก็บอกคุณพี่ขาคุณป้าขามันไปไกลแล้วเพราะว่าก็เลยโอ้ยอันป้าก็อยากงามเนาะครูมาช่าใช้20นะ20ก็โอเคเลยเมาอีสานสนุกค่ะเนี่ยพูดถึงอ่ะไปตามหาเนาะไปตามหาซื้อโทรศัพท์ Vivo V20 แต่ก่อนนะเขาก็หัวเราะเสร็จแล้วดีนะโชคดีที่ยังไม่ซื้อ21มาค่ะครูลิซ่าอันตอนนั้นอยู่จังหวัดเลยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นอยู่จังหวัดเลยนะคะเวลาจะไปซื้อโทรศัพท์อ่ะเขาก็ชอบถามว่าอันอะไรนะจะซื้อไปทำอะไรเนาะรุ่นยอดนิยมเลยค่ะหัวข้อบนคืออะไรนะคะหัวขวานใช่ไหมคะหัวขวานคือใช่ไหมคะหัววนไหมคะพูดวนไหมคะพูดวนค่ะครูเอาหัวขวานโอ้ภาษาอีสานนั่นเลยค่ะหัวขวานใช่ไหมคะวันนี้อีสานนาละคำนะคะหัวขวนน่ะแปลว่าหัวเลาะค่ะหัวเลาะคือหัวเลาะเยาะนะคะหัวเลาะเยาะคือเหมือนกับว่าโอ้ยค
คุณพี่คุณป้าไปอยู่ไหนมาเพิ่นว่าอันเขาไปจนถึงไหนแล้วมี25มี30แล้วอันเจ้ากสิมาหาวิ่ง20อยู่น่ะอันนี้พอไปถึงจะเล่าว่าตอนที่อยู่เมืองเลยนะคะเมืองเลยเขาจะขายลอตเตอรี่เยอะเนาะพอไปถึงปุ๊บน่ะจะไปซื้อโทรศัพท์คุณลิซ่าคุณมาช่าแล้วก็พี่คำปินเขาก็จะทอดถามว่าอันคุณแม่เขาจะพูดเป็นภาษาอีสานเนาะอันคุณแม่สิเอาไปเฮ็ดหยังสิเอาไปขายหวยตีสิเอาไปซื้อที่เอาไปขายหวยสิเอาไปรับหวยตีมันต้องเอาดีก็ได้มันว่าเอารุ่นนี้กับพ่อสิซื้ออันประมาณสัก 6-7,000 2-3,000 ก็มีเพิ่นว่ากูสิก็โอ้ยอันคุณแม่นั่นบ่ได้เอาไปขายหวยดอกลูกแม่สิเอาไปสร้างความงามให้เจ้าของเพิ่นว่า เด็กน้อยก็นึกว่าแต่คุณแม่จะเอาไปขายหวยไปซื้อตรงไหนไปซื้ออะไรเพิ่มเขาก็จะชอบถามแบบเนี้ยคุณแม่ซื้อเอาไปสายหวยตีขาเพิ่นว่าเพราะว่าเมืองเลยนะคะมันเป็นเมืองคนขายลอตเตอรี่เยอะส่วนใหญ่จะขายหวยขายลอตเตอรี่เลยค่ะครูมาช่าคุลิซ่าพี่ปิ่นเขาก็นี่เห็นเราไปเขาก็นึกว่าแบบนั้นจนบางทีอ่ะมองตัวเองเลยนะเฮ้ยแต่งตัวเหมือนคนเราจะไปขายหวยเหรอวะทำไมเขาจะชอบเขาเรียกอะไรนะเขาจะชอบถามมาคุณแม่จะเอาไปขายหวยตีแบบเนี้ยจนก็มาถามแฟนแฟนบอกไม่ใช่หรอกคุณแม่มันเขาขายเยอะแล้วเขาเห็นเราอายุอนามแบบเนี้ยเขาก็ นึกว่าเราจะเอาไปขายลอตเตอรี่พนะก็เลยบอกโอ้ยไม่ใช่ค่ะคุณป้าน่ะคุณพี่พอบอกว่าเรียกตัวเองว่าคุณพี่เขาก็ไม่ค่อยจะพี่ตามเนาะเขาก็ยัดเยียดความเป็นแม่ให้คุณพี่เนี่ยจะเอาไปไลฟ์สดหน้ากล้องค่ะไลฟ์ขายหวยตีพันละอีกกันแหละบ่แม่งที่ไปเป็นดาราหน้ากล้องเอางามๆนะลูกลาให้แม่แน่ว่าสันก็เลยขำว่าอ๋อกว่าจะคุยกันรู้เรื่องก็เลยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าอันเด็กน้อยก็จะขายให้แต่อันละ 3,000 4,000 5,000 เพิ่นว่าซ้ำนี่ก็ขายได้แล้วคุณแม่หวยน่ะว่าซั่นก็ยังว่าคุณแม่สิไปเป็นดาราหน้ากล้องคุณแม่บ่แม่นสิขายหวยลูกหลาอันไหนมันงามๆเอาให้แม่แน่ว่าซั่นเขาก็บอกว่ามันไปแล้วเป็น25ค่ะคุณลิซ่าตอนนี้คุณสิก็อันคู่แม่บอกว่าอัน20บ่แม่น25บ่ได้25มันบ่งามเพิ่นว่า25มันไม่สวยเพราะว่าตอนไปเรียนน่ะเขาบอกว่าเอา V 20ประสันก็จะไปตามหาสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วค่ะที่รักน้องบ่มีแล้วต้องเอา V 23เหมือนคุลิซ่าบอกนี่แหละขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวต้องไปเตรียมถอยเนาะเตรียมถอยมาไว้เพราะว่าพี่จีน่าค่ะก็ใช้ V 23โอ้ดีนะว่าคุณสิไม่เอา V 21เพราะว่าตอนนั้นเขาก็บอกคุณแม่20บ่มี21กับพ่อมีเพิ่นว่าเอ้ยไม่เอาแล้วนะคะที่รักถ้าอย่างนั้นนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยเพื่อนๆที่เข้ามาอยู่รับฟังด้วยกันนะคะขอบคุณครูลิซ่าขอบคุณพี่คำปีนขอบคุณครูมาช่านะคะขอบคุณท่านดร.ออยแล้วก็เพื่อนๆนะคะที่จะมารับชมย้อนหลังนะคะสำหรับวันนี้นะครูสิต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะที่รักเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายคุณซ่าบอกว่า V23 รุ่น 5G นะคะใช่ไหมคะขอบคุณมากมากค่ะคุณซ่าเดี๋ยวคุณสิจะต้องไปจับแล้วค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะสวัสดีค่ะ